สวัสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปริมาณ4711นะฮะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาถ่ายคลิปกันที่ตลาดสี่มุมเมืองกันนะฮะทุกคนซึ่งเป็นงานวิชาภาษาไทยของเราเองเราชื่อมารินนะฮะแล้วคนอื่นนะผมชื่อก้าวนะครับผมโอเคแล้วตอนนี้เราจะพาไปวนตลาดก่อนรอบนึงนะฮะว่าในตลาดเนี้ยมันตลาดแบบอะไรมันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าตลาดนี้มันใหญ่มากเนาะใช่ไหมทุกคนใหญ่ใช่ก็เราจะพาไปวนให้เพื่อให้รู้ตำแหน่งของตลาดนั้นๆก่อนนะเราไปดูเลยอันนี้จะเป็นหน้าตลาดเลยนะจะมีทางเข้าอยู่5ทางเลยซึ่ง3ทางเนี่ยจะเป็นเหมือนทางสำหรับพวกรถมาขายของในนี้นะฮะซึ่งคนปกติถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ก็ขับผ่านไปเลยนะไม่ต้องไปเปิดกระจกคุยกับเขานะฮะทางซ้ายนะคะก็จะเป็นตลาดแตงโมนะคะส่วนทางขวาก็จะเป็นพวกขนุนกับทุเรียนนะคะแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้าส่วนตรงไปเรื่อยๆนะคะทางขวาก็จะเป็นตลาดสับปะรดนะคะตัวนี้จะเป็นโซนของสับปะรดนะคะส่วนอาคารทางขวาตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารค่ะซึ่งร้านอาหารอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดส้มกับตลาดกล้วยหอมนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็มีตลาดผลไม้รวมอยู่ข้างในนะคะซึ่งเราจะพารีวิวในทีหลังเนาะโอเคทางนี้ตรงไปก่อนข้างหน้าก็จะเป็นพวกโซนปลาร้าแล้วก็ของดองนะคะไปจนสุดตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยตอนนี้เราจะพามาดูตลาดผักปรุงรสนะคะโอ้ติดแท็กซี่ตรงซ้ายก็จะมีพวกของเบเตอร์เลดขายด้วยนะคะทางขวามือตลาดผักปรุงรสนะคะซ้ายมือตลาดสีเหลืองตลาดผักคัดบรรจุนะคะแล้วขวามือสีฟ้าก็จะเป็นตลาดผักทั่วไป wow. ตรงไปอีกนะก็จะมีซุ้มร้านสะดวกซื้ออะไรเยอะแยะเลยห้ามตรงไปนะเลี้ยวขวาตรงนี้นี่ก็จะเป็นซื้อกันหน้าร้านนะคะตรงไปนะฮะที่จอดรถเยอะแยะเลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะก็ทางซ้ายก็จะเป็นอาคารรถผักนะคะมีเยอะมากทุกคนคือแบบเลือกซื้อได้คือแบบเยอะจริงตรงไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาวนออกไปนะซึ่งตรงที่เขาไม่ให้ตรงมาเมื่อกี้แหละทุกคนก็คือตรงที่เราตรงมาทางนี้นะคือเขาให้รถวิ่งได้เลนเดียวเนาะเราก็จะเลี้ยวกลับไปที่เดิมเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปดูตลาดสดนะต้องขับไปตามทางไดเรกชันนี้เลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายกลับไปที่เดิมนะโอ้มีคนบังนี่ก็จะมีที่ขายรถอีซูซูนะคะพวกเพชรช็อปพวกโทรศัพท์นะคะโอ้พังไม่ทันแล้วค่ะตรงไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดขนมนะแล้วก็ตลาดสดแล้วค่ะเลี้ยวซ้ายไปค่ะทางซ้ายนะคะตลาดสดค่ะทางขวาก็จะเป็นตลาดพืชไร่นะคะมีข้าวโพดเผือกมันอะไรพวกนี้นะคะอันนี้นะคะถ่ายให้ดูนะคะทางซ้ายตลาดสดค่ะทางขวามืออีกทีนึงก็จะเป็นตลาดหอมกระเทียมนะคะส่วนทางซ้ายตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางขึ้นไปจะเป็นทางขึ้นไปจอดข้างบนนะคะมีค่าบริการนิดหน่อยส่วนตรงที่เราวนเมื่อกี้ก็คือจะเป็นลานคอนเทนเนอร์กับห้องเย็นนะคะอันนี้เราเลี้ยวขวามากำลังจะไปจอดที่ตลาดสดนะคะตรงนี้ก็จะมีลานข้าวสารด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังจะหาที่จอดนะคะก็ตอนนี้นะครับพวกเราได้ที่จอดรถแล้วนะครับเราจอดรถกันอยู่แถวตลาดสดนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าตลาดสดนี่มีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโซนของแห้งนะครับผมมีหลากหลายอย่างมากนะครับเช่นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำมันพืชน้ำจิ้มไก่และยังมีอีกมากมายเลยครับผมแล้วก็ตัดมาที่โซนไข่นะครับก็จะมีไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าไข่นกกระทามีครบเลยครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นโซนขนมนะครับมีทั้งขนมห่อขนมถุงหลากหลายรูปแบบมากครับและยังมีข้าวหลามอีกด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นโซนอาหารแช่แข็งนะครับผมมีทั้งไส้กรอกชีสบอลเฟรนช์ฟรายและยังมีลูกชิ้นอีกหลายประเภทนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสนใจตรงส่วนนี้นะอ
และในส่วนของร้านนี้นะครับก็มีทั้งขนมปี๊บและขนมนานาชนิดเลยนะครับโหและร้านนี้ก็มีนางเงือกด้วยนะครับเนี่ยน่ารักจริงๆด้วยส่วนร้านทางขวานะครับก็คือร้านขนมนำเข้าจากต่างประเทศนะครับนี่นะครับผมก็เดินตรงมานะครับก็จะมีร้านขายหมูฝอยหมูหวานหมูแผ่นด้วยนะครับส่วนเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับก็จะเป็นโซนปลาแห้งหลายๆชนิดเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นร้านขายผักปีกนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการซื้อเล็กๆน้อยๆก็จะมีอีกหลายร้านให้เลือกนะครับผมส่วนทางขวานะครับก็จะมีร้านปลาร้าด้วยนะส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายปลาทูนะครับส่วนโซนอาหารทะเลนะครับก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งมีปูม้าปูจืดปลาทูสดนะครับและที่สำคัญนะครับยังแอบมีกบอยู่ด้วยนะครับผมก่อนเดินออกมานะครับก็จะเป็นลานจอดรถข้างหน้าตลาดเลยนะครับตลาดนี้เขาแบ่งสัดส่วนไว้ดีแล้วนะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่รถของเราเลยไหมทุกคนก็เดี๋ยวเรากลับไปที่รถเลยก็ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูรีวิวส่วนอื่นเอาเป็นตลาดผักปรุงรสนะคะซึ่งจะมีร้านมะนาวแล้วก็พวกพริกต่างๆมากมายพริกแดงพริกเขียวพริกยำพริกหยวกเอามีทุกพริกเอาไว้ว่ามีพริกอะไรมันก็มีหมดเลยตะไคร้ขาหอมแดงหัวหอมใหญ่โอ้โหเยอะไปหมดนี่นะฮะมะนาวก็จะมีทั้งเป็นกระสอบหรือว่าจะเป็นถุงเล็กๆหรือว่าจะเป็นหยิบเองก็ได้นี่มันก็จะลูกละเท่าไหร่ก็ตามป้ายนะฮะนี่มันจะมีหลายไซส์มากมายอันนี้จะเป็นรูปถ่ายนะฮะก็เดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นโซนมะเขือเทศพริกแห้งมะขามเปียกหอมหัวใหญ่หอมแดงหอมแครหอมทุกหอมกระเทียมไทยหัวโตหัวโตก็คือกระเทียมลูกใหญ่นะฮะก็มีเยอะแยะไปหมดเลยกระชายมาเขาแบบเอาเครื่องแบบเครื่องทำต้มยำอะไรมาเขาแบบตะไคร้ขาบแล้วกูดขิงสะระแหน่พริกทงพริกไทยอะไรมั่วซั่วไปหมดเลยนะฮะตอนนี้มีเยอะมากพูดไม่ทันเลยเห็นไหมทุกคนมีให้เลือกหลายร้านมากๆทุกคนพอใจร้านไหนก็ร้านนั้นนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นตลาดผักทั่วไปนะซึ่งมันเชื่อมกับตลาดผักปรุงรสเลยที่อยู่ข้างหลังเราโอเคครับผมนี่นะครับผักปรุงรสนะครับไม่ใช่ในการซื้อพริกไทยตลาดผักทั่วไปนะซึ่งร้านที่เราจะมาดูนี่ก็คือร้านกะหล่ำนะคะคือเป็นร้านซิกเนเจอร์ของเราในคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะคะเราจะมาโปรโมทนะคะนี่คือสกิลการหั่นกะหล่ำของร้านนี้นะคะถือว่าเก่งมากๆนะคะก็ถือว่าร้านนี้เป็นกะหล่ำแล้วก็มีผักกาดขาวที่มีคุณภาพนะคะส่วนตลาดผักทั่วไป
ถามว่ามีผักประเภทอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างจะเป็นพวกผักคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยต้นหอมผักชีขึ้นช่ายมีหมดเลยนะฮะซึ่งท้ายคลิปนะคะเราจะมาพูดถึงตลาดสิวเมืองนะคะตลาดสิวเมืองตั้งอยู่ที่355/115-116หมู่15ถนนพหลโยธินตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี12130นะคะซึ่งตลาดสิวเมืองนะคะเป็นศูนย์กระจายสินค้าทางเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลูกค้าในหมุนเวียนต่อเนื่องมากกว่า 30,000 คนต่อวันพื้นที่จอดรถมากกว่า 4,000 คันแรงงานขายคนสินค้าประมาณมากกว่า 5,000 คนแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตลาดนี้เลยก็คือสามารถเข้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ